ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของขนมไทยครับคุณผู้ฟังครับแหมใครที่ติดตามกระแสนะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีกระแสอเจ้าจากเรื่องของบุพเพสันนิวาสตอนนี้เขามีภาคต่อครับคุณผู้ฟังเขาเป็นพรหมลิขิตเป็นภาคต่อของบุพเพสันนิวาสแล้วก็ทำให้เรื่องราวของตัวละครในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับออกมาโลดแล่นมีกระแสมีเรื่องของการแต่งกายชุดธงชุดไทยโอ้มากันครบสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะอยุธยาต้องบอกไว้เลยนะครับนี่กลับมาเป็นที่นิยมกันสูงที่เดียวเหมือนกันนะครับก็ต่อเนื่องกันเลยจากสีเทพที่เพิ่งได้รับมรดกโลกด้วยไปจนถึงอยุธยาเรื่องของการย้อนลบบุรีแล้วก็อีกหลายจังหวัดที่อยู่ในกระแสอย่างนี้นะครับขนมไทยเป็นหนึ่งในนั้นครับที่เป็นขนมต้องบอกว่าเป็นกระแสฟีเวอร์ด้วยเหมือนกันขนมไทยนี่ถ้าคุณผู้ฟังคุ้นชินนะครับเราดูข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชื่อหนึ่งที่เวลาเราพูดถึงขนมไทยทองหยอดฝอยทองขนมต่างๆเนี่ยนะที่เป็นขนมที่ทำจากไข่คุณผู้ฟังเราก็จะบอกว่าอ๋อเป็นขนมที่มาจากการคิดค้นโดยเท้าทองกีบม้านะนี่เท้าทองกีบม้าเป็นหนึ่งในตัวละครครับเป็นคู่สมรสของฟอร์เคิลนะครับแล้วก็สืบทอดต่อกันมาจากอยุธยาจนถึงปัจจุบันขนมไทยเหล่านี้ตกทอดมาถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็น่าสนใจครับเพราะว่ากระแสของหนังละครส่งต่อถึงซอฟต์พาวเวอร์แบบไทยๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนมหวานเนี่ยนะครับมันทำให้กลับมาเป็นกระแสมากมายทีเดียวเหมือนกันวันนี้เราจะไปสนทนาพูดคุยกับเรื่องราวของขนมไทยโบราณนะครับขนมไทยโบราณนี้มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจทีเดียวเหมือนกันครับและที่มากไปกว่านั้นก็คือมันไม่ใช่แค่การสืบทอดต่อยอดเป็นการอนุรักษ์อย่างเดียวแต่ว่ามันยังขยับเรื่องของการปรับให้เข้ากับยุคสมัยและที่สำคัญคือเรื่องของราคาซื้อขายที่ไม่ได้สูงเกินไปด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจจริงๆเหมือนกันนะครับข้อมูลที่เราจะสนทนาพูดคุยเนี่ยบอกเลยนะครับหนึ่งในเจ้าของกิจการนี้เป็นต้องบอกว่าเรียนจบด้านอาหารมาจากต่างประเทศแล้วกลับมาช่วยต่อยอดเรื่องของการขายขนมไทยนี่แหละครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ขยับมาจากเรื่องของการต่อยอดขนมไทยไม่กี่ชนิดจนกลายมาเป็นขนมไทยหลายชนิดแล้วก็บุกเบิกในหลายตลาดเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของขนมไทยโบราณเป็นขนมบ้านฟิล์มนะคุณผู้ฟังนะสนทนาพูดคุยกับเจ้าของขนมบ้านฟิล์มด้วยนะครับเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะที่มาที่ไปของเขาเป็นอย่างไรจุดเริ่มต้นของเขาในการที่มาทำเรื่องของขนมไทยนะเขาทำกันอย่างไรแล้วก็ขยับต่อยอดปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือจุดเด่นของขนมของเขามีความแตกต่างกันกับเจ้าอื่นๆอย่างไรเขาต่อยอดมาจากอดีตและหลายๆคนก็บอกว่าไอ้ขนมมันก็หน้าตาเหมือนๆกันแหละนะทั้งทองหยิบทองหยอดฝอยทองรวมไปถึงขนมไทยโบราณที่อาจจะหาทานได้ยากเช่นทองเอกเสน่ห์จันจามงกุฎนี่เอาแค่พูดชื่อนะคุณผู้ฟังแค่บอกชื่อหลายคนยังนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรคือเราคุ้นชื่อแต่เราเริ่มไม่ค่อยได้เห็นละโชคดีที่กระแสของหนังละครกลับมาทำให้เรื่องเหล่านี้กลับมาเป็นที่สนทนาพูดคุยกันนะครับวันนี้เราสนทนาพูดคุยกับเจ้าของร้านขนมบ้านฟิล์มครับคุณจีดาภาอึ้งวานิชหรือว่าคุณฟ้าอยู่ในสายกับเราครับท่านนี้เป็นเจ้าของร้านขนมบ้านฟิล์มนะครับสวัสดีครับคุณฟ้าครับคุณฟ้าครับผมดูข้อมูลต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจทีเดียวเหมือนกันคุณฟ้านี่ต้องบอกว่าสืบทอดต่อยอดจากคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่เป็นคนทำขนมมาคุณฟ้านี่เรียนจบด้านอาหารจากต่างประเทศด้วยแต่กลายเป็นว่ามาแล้วมาต่อยอดทำเป็นขนมไทยเลยต้องถามก่อนครับว่าเริ่มต้นที่มาที่ไปขนมบ้านฟิล์มไปยังไงมายังไงครับถึงมาทำเรื่องราวของขนมไทยอย่างนี้ได้ครับคือว่าตอนนั้นคุณแม่เขาว่างค่ะแล้วหนูก็ยังเรียนอยู่ใช่ไหมคะพี่ชายเขาก็ทำงานอยู่ค่ะแล้วคือท่านเขาก็หาอะไรทำอะไรแก้เหงาอย่างเงี้ยค่ะใช่ตอนแรกเขาว่าทำเกี่ยวกับเบเกอรี่ค่ะแล้วเสร็จทีนี้เขาทำไปทำมาแล้วมันไม่ใช่ทางของเขาอะค่ะเขาก็เลยใช่เขาก็เลยหันมาทำขนมไทยเพราะว่าเขาอะชอบทานขนมไทยอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับก็คือปรับจากขนมฝรั่งมาเป็นขนมไทยซะเลยใช่ค่ะใช่เพราะว่าเขาชอบทานขนมไทยอยู่แล้วด้วยค่ะใช่แรกคุณแม่ทำอะไรก่อนครับทองหยิบทองหยอดฝอยทองเหมือนที่เขาทำกันหรือเปล่าคือเขาอ่ะมองว่า
พวกขนมมงคลจ่ามงคลเสน่ห์จันทองเอกพวกนี้ค่ะมันมีเสน่ห์อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันหาทานยากมากเลยเวลาที่จะทานต้องไปถึงปากเกร็ดอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาก็เลยแบบลองมาทำเองดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวมันก็หาทานยากแล้วอะค่ะแล้วมันมีความเป็นไทยอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากให้แบบเด็กรุ่นใหม่ได้ลองทานนะคะใช่ใช่แต่พูดจริงๆนะคือพอเราพูดถึงขนมไทยใช่ไหมเราก็จะนึกถึงทองหยิบทองยอดฝอยทองอันนี้เป็นเบสิกพื้นๆเลยมีด้วยค่ะที่ร้านก็มีค่ะมีขนมตะโก้ข้าวเหนียวหน้าปลาหน้าสังขยาอะไรอย่างเงี้ยมีทุกอย่างเลยค่ะลูกชุบสัมปันนีอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณแม่ขยับไปอีกหน่อยนึงก็คือมันมีหลายๆตัวที่ผมก็เกริ่นให้ผู้ฟังไปว่าเราได้ยินชื่อแล้วทองเอกเอ้ยเสน่ห์จันทร์เอ้ยจ่ามงกุฎได้ยินชื่อที่ร้านมีขนมเกิน10ชนิดเลยค่ะแต่เรานึกไม่ออกนะว่าหน้าตาเป็นอย่างไร หรือรสชาติเป็นอย่างไรอย่างจ่ามงกุฎนี่ตกลงมันตัวไหนแน่นะมันตัวปิดทองหรือว่าตัวไม่ใช่อันนี้ตัวที่มันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีปีกๆแต่ อะไรอ่ะเป็นคล้ายๆมงกุฎอย่างเงี้ยค่ะหรือเขามีปิดทองคำเปลวอันนี้เป็นทองเอกหรือเป็นจ่ามงกุฎเนื้อแต่อยู่ข้างหน้าเลยค่ะ ใช่ไหมคือเรานึกชื่อออกแต่เรานึกหน้าตามันไม่ออกนึกรสชาติไม่ออกเพราะว่าคนจะทำกันค่อนข้างน้อยคุณแม่ก็เลยสืบทอดมันด้วยต่อยอดกันด้วยใช่เลยค่ะใช่เขาก็ปรับสูตรไปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับมาได้เป็นสูตรนี้ค่ะคุณแม่ก็ต้องไปหาสูตรแล้วก็ต้องปรับสูตรเพื่อให้มันได้รสชาติเรียนใน YouTube ด้วยไปเรียนด้วยแบบทำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับใช่แล้วช่วงหลังๆนี่ขนมหวานทั้งหลายแหละโดนกระแสเรื่องของสุขภาพแหมต้องหนักหน่วงเหมือนกันนะต้องหวานน้อยๆที่ร้านเราเน้นทำหวานน้อยค่ะ เน้นหวานมากค่ะครับนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องปรับตัวคือขนมหวานจะให้ไม่หวานมันก็ไม่ได้แล้วมันต้องหวานใช่ค่ะใช่ใช่แต่เราแค่ลดความหวานลงอย่างเงี้ยค่ะครับถามถึงคุณฟ้าอ้าวคุณฟ้าก็เห็นคุณแม่ทำตอนนั้นคุณฟ้าไปเรียนละแล้วก็ไปเรียนอาหารนะจบด้านอาหารมาจากต่างประเทศไม่ได้ต่อยอดเรื่องอาหารจากต่างประเทศเลยแต่ว่ามาต่อยอดเรื่องของอาหารไทยแต่เป็นขนมไทยซะด้วยคุณฟ้าเข้ามาช่วยตอนไหนยังไงกับที่หนูทำตอนเนี้ยคือมันต่างกันมากเลยค่ะนั่นสิที่หนูไปเรียนมามันจะเป็นเกี่ยวกับครัวซองคัพเค้กเลมอนเมอร์แลงพายอย่างเงี้ยค่ะแต่ขนมไทยเนี่ยคือมันคนละฟิลคือมันต่างกันเลยค่ะขนมไทยมันก็จะมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยใส่กะทิมีความเป็นกะทิอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต่างกันมากเลยค่ะใช่ต้องแยกไข่ขาวแยกไข่แดงแยกใช่ค่ะใช่แล้วคือขนมไทยนะคะมันใช้ความประดิษฐ์อะค่ะจากมูดอย่างเงี้ยนะคะกว่าจะได้มาแต่ละตัวอย่างเงี้ยโอ้ยประดิษฐ์มากเลยค่ะมันไม่ใช่ทานด้วยลิ้นด้วยปากอย่างเดียวไม่ใช่ด้วยรสอร่อยแต่มันเป็นอาหารตาใช่ค่ะใช่แล้วพอเราเรียนมาไม่เข้ากันเลยกับอาหารไทยแล้วมาช่วยกันได้ยังไงเนี่ย หนูจะต้องมาเรียนรู้ใหม่อีกทีนึงค่ะอะไรอย่างนี้มาเรียนรู้กับคุณแม่ใหม่อย่างนี้ค่ะณตอนที่เราตกลงใจว่าเอาละเราจะช่วยคุณแม่ละเราจะต่อยอดจากที่คุณแม่ทำมาเลยตอนนั้นเราต้องปรับอะไรยังไงบ้างครับก็ไม่ได้ปรับอะไรมากมายนะคะเพราะว่าหนูกลับมาก็คือจะมาช่วยคุณแม่อยู่แล้วอะค่ะใช่ค่ะครับหรือไม่งั้นอาจจะต้องแตกสาขานะขนมครัวซองก็ต้องมาเหมือนกันนะหนูคิดที่จะทำอยู่ค่ะแต่คือนะตอนนี้ค่ะคือพวกหนูทำกันเองในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะพี่ออกไหมคะแล้วคือมันเยอะมากจนแบบคือหนูทำกันไม่ไหวอะค่ะพี่เพราะว่ามันประดิษฐ์ประดอยจริงๆกว่าจะต้องมากวนไส้กว่าจะต้องพี่กวนไส้แต่ละทีก็หลายชั่วโมงนะคะแล้วคือขนมร้านเรามันมีเกิน10ตัวอย่างเงี้ยค่ะพี่แต่หนูทำกันเองกับคุณแม่กับป้าอย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วแบบมันทำไม่ทันจริงๆค่ะใช่ใช่ใช่แล้วอย่างที่คุณฟ้าบอกมันประดิษฐ์ประดอยมันเป็นศิลปะใช่ค่ะใช่มันประดิษฐ์มากมากค่ะเราก็น่าทึ่งนะคือเราเห็นการปั้นแต่ละชิ้นนี่ปั้นมือหมดเลยแต่มันโอ้โหออกมาใกล้ๆกันหมดเลยนะแล้วหน้าตาเหมือนกันเลยกว่าจะได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลาอยู่ค่ะตอนนี้เท่ากับคุณฟ้าก็ปั้นได้หมดแล้วนะขึ้นรูปได้ได้ได้เขาเรียกว่าถ่ายทอดองค์ความรู้กับจากคุณแม่มาไม่น้อยแล้วล่ะทีนี้เราต้องถามละจุดเด่นของเราครับพอเราสืบทอดต่อยอดมาจากคือเป็นการอนุรักษ์จากโบราณแต่มันก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยด้วยตอนนั้นยังไม่มีกระแสเรื่องพรหมลิขิตยังอจงอเจ้ายังไม่มาตอนนั้นเราต้องปรับอะไรกันยังไงครับเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปคือยุคสมัยเหรอคะคือคนเด็กวัยรุ่นก็จะรู้สึกขนมไทยมัน
มันเชยแหละมันไม่ค่อยน่าทานมันไม่เหมือนขนมฝรั่งเบเกอรี่เบเกอรี่สำหรับหนูกับคุณแม่คือหนูไม่ได้คิดแบบนั้นเลยค่ะคือโดยส่วนตัวอยู่แล้วครอบครัวคือชอบทานขนมคือไปตะเวนหากินเลยค่ะที่ไหนมีปากเก็ดมีที่ไหนอีกอ่ะครับเจ้าพี่น้องที่สุพรรณบุรีเพชรบุรีขนมไทยอะไรเงี้ยคือผู้ไปทานตามทานกันหมดเลยค่ะแล้วคือส่วนตัวคือชอบด้วยอยู่แล้วก็เลยเอาอะไรที่เราชอบอ่ะคือที่ถามอย่างนี้เพราะว่าพอเป็นเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่เนาะเขาก็จะเป็นเทรนใหม่เป็นเทรนเกาหลีมีชานมไข่มุกเขาก็จะไม่ค่อยมาทานขนมไทยๆแต่ว่าของเราก็ยังต้องมีแต่เดี๋ยวนี้กระแสตอบรับดีมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรครับเด็กวัยรุ่นทุกช่องทางค่ะไม่ว่าเด็กวัยรุ่นคนมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือร้านเราคือมีทุกไอ้นี่เลยค่ะงั้นต้องถามคุณฟ้าเด็กวัยรุ่นเขากลับมาตอบรับขนมไทยเพราะอะไรเราลองหาเหตุผลดูไหมหรือมาจากเพราะมันอาจจะกระแสหนังหาทานยากแล้วมันก็เคยเห็นในทีวีเคยเห็นในอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือตามท้องตลาดอ่ะของเราอ่ะพวกขนมมงคลจากมงกุฎทอยเสน่ห์จันทร์มันไม่ค่อยมีขายอ่ะเนื้อไหมคะแล้วเราก็ไปตามงานอีเวนต์ต่างๆให้ลูกค้าได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมาะกับการเอามาถ่ายรูปมากเลยนะแล้วก็แชร์กันในโซเชียลนะแต่คนมาแล้วก็แบบมาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คนไทยทุกคนเลยค่ะอันนี้อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งชาติอย่างเงี้ยนะคะชอบมากเลยค่ะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจจะมาตอบโจทย์ของยุคสมัยใหม่ก็คือมันถ่ายรูปเอาไปลงได้ไปแชร์กันได้แล้วก็หน้าตาแบบดูดีงดงามเนาะนอกจากจุดเด่นๆเรื่องของขนมไทยที่รสชาติอร่อยแล้วด้วยนะทีนี้พอเราทำเยอะเราก็ต้องหาสถานที่ขายใช่ไหมคุณฟ้าเราต้องไปหาผู้บริโภคแหละเราทำการตลาดยังไงเราต้องมีหน้าร้านด้วยไหมแล้วก็ต้องเดลิเวอรี่ด้วยไหมมีค่ะครับคือหน้าร้านเราขายที่ตลาดน้ำคลองรัฐมยมค่ะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ที่ตลาดนัดสายใต้ค่ะแล้วหนูก็ไปตามงานอีเวนต์ต่างๆอะค่ะพี่ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดสุดลูกค้าคนไหนสนใจแบบงานบวชงานแต่งสแน็คบ็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโทรมาได้เลยค่ะสามารถโทรสั่งโทรมาสอบถามก่อนได้เลยค่ะโหนี่เท่เลยนะคือสแน็คบ็อกปกติเราก็จะเห็นเป็นขนม1ชิ้นเนาะซาลาเปา1ลูกถ้าเป็นขนมไทยขนมอย่างเงี้ยนะขนมไทยอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างน่าตื่นตาตื่นใจเลยล่ะอันเนี้ยเนาะอันนี้เป็นอีกช่องทางการตลาดที่น่าจะไปได้สวยเหมือนกันนะคุณฟ้านะจุดเด่นๆของเราครับผมดูข้อมูลอันหนึ่งที่น่าจะน่าสนใจอย่างยิ่งก็คือราคาหรือเปล่าคือใช่ค่ะใช่ชิ้นละกระทงละราคาเท่ากันเลย10บาท10บาทมันได้ค่ะมันคุ้มต้นทุนไหมคุณฟ้าคือหนูบอกแบบนี้ก่อนค่ะคือหนูกับแม่ไม่ได้หวังกำไรอะไรมากมายเลยนะคะใช่ค่ะคือแบบไม่ได้เน้นกำไรอยากให้ลูกค้าได้ชิมหลายๆอย่างว่าแบบขนมไทยมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับใช่แล้วเมื่อก่อนคือหนูบอกก่อนเลยว่าคุณแม่เขาทำเป็นเซตเป็นแบบเป็นกล่องขายอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูคิดว่าแบบบางทีมันก็อาจจะเยอะไปแล้วหนูไปเห็นไอเดียมาจากซูชิอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถทานได้หลายๆคำอย่างเงี้ยค่ะพี่นึกออกไหมคะเลือกได้เลยอย่างเมื่อก่อนซื้อ40เขาก็จะได้ทานแค่อย่างเดียวถูกไหมคะแต่ถ้าอย่างนี้40เขาสามารถทานได้4อย่างอย่างเงี้ยค่ะพี่คือเลือกได้ว่าจะเอาอะไรไปมิกกับอะไรใช่ไหมหน้าตาแบบนี้สามารถรวมได้ทางร้านเลยค่ะและขนมร้านเราอ่ะมีเกิน10อย่างให้ลูกค้าได้เลือกอย่างเงี้ยค่ะเราพยายามจะพัฒนาตัวใหม่ๆตัวใหม่ๆเพื่อให้ลูกค้าได้แบบได้ลองดูอะค่ะครับใช่ค่ะแล้วทุกชิ้นทุกกระทงนึงก็ไม่ใช่น้อยนะผมดูเนี่ยจากรูปนะอย่างทองหยิบทองหยอดนี่ก็โอ้โหหลายเม็ดเหมือนกันนะ10บาทนี่ไม่ถือว่าแพงเลยนะใช่เราไม่ได้หวังผลกำไรอะไรเลยค่ะคือแม่เขาอยากทำอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเคต่อวันที่เราทำครับโอ้โหต้องเป็น10 20อย่างนะเราทำอย่างไรครับเราต้องสต็อกไหมเพราะว่าขนมไทยเราก็จะไม่มีเรื่องของวัตถุกันเสียอะไรเข้ามาด้วยนะใช่ของร้านเราทำขนมสดใหม่ทุกวันนะคะเพราะนั้นปริมาณในการทำของเราจะเป็นยังไงครับเราก็กะตามปริมาณอย่างเช่นวันนี้เรารู้ว่าลูกค้าประมาณเท่านี้เราก็จะขายประมาณเท่านี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติมันเหลือนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราทิ้งเลยค่ะเราจะไม่เก็บมันทำไหน
พื่อให้มันได้สดใหม่วันต่อวันจริงๆเน้นความสดเน้นความใหม่เน้นความอร่อยค่ะเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพค่ะครับอันนี้คือในแต่ละวันที่เรามีตลาดแน่นอนละอาทิตย์อย่างเช่นเสาร์อาทิตย์เราก็จะไปที่ตลาดนัดคลองลัดมะยมใช่หรือไม่งั้นถ้ามันวันธรรมดาก็มาที่ตลาดสายใต้ใหม่แล้วก็ยังมีช่องทางก็ตามอีเวนต์ต่างๆก็เคยไปลงที่เซ็นทรัลพระราม2เซ็นทรัลปิ่น9อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกประมาณเดือนสิ้นเดือนมั้งคะอีกต้นเดือนมั้งคะจะมีงานอีเวนต์อย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเราก็ไปออกบูธเอาของเราเนี่ยไปหรือว่าตามห้างตามอะไรที่มันมีงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะย้อนยุคเมื่อไหร่นี้เสร็จเราละใช่ค่ะใช่กระแสละครตอนนี้มาแรงเลยมีส่วนช่วยให้ยอดเราขยับเพิ่มมากขึ้นไหมคุณฟ้ามีค่ะมีคนแบบเหมือนดูละครมาแล้วก็เอ้ยใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็แบบโอ้ลองดูดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีมาเลยค่ะมีมาเลยครับมันช่วยทำให้ยอดเราขยับเพิ่มมากขึ้นแล้วพอคนได้ทานความอร่อยหน้าตาที่ดูดีมันก็ยิ่งต่อยอดแบบปากต่อปากนะคุณฟ้านะค่ะแล้วถ้าลูกค้าอยากสั่งเช่นเราพูดถึงเรื่องของการจัดงานบวชงานแต่งงานบุญงานเบรกจัดเบรกอะไรต่างๆลูกค้าสนใจช่องทางไหนครับที่จะติดต่อกันได้บ้างโทรมาได้เลยค่ะโทรมาได้เลยค่ะเบอร์0816266385ค่ะ08หรือว่า Facebook ก็ได้ค่ะ Facebook ขนมบ้านฟิล์มจ้ะFacebook คือขนมบ้านฟิล์มเบอร์โทรศัพท์สายตรงคือ0816266385ใช่ค่ะอันนี้เป็นเบอร์ตรงเป็นไลน์ด้วยหรือเปล่าครับเบอร์โทรไม่ได้เชื่อมกับไลน์ค่ะอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์สายตรงแต่ว่าผมเห็นว่าช่องทางที่สะดวกมากเลยก็คือเพจผมเข้ามาแล้วที่ขนมบ้านฟิล์มเพจเนี่ยนะในนี้โอ้โหมีขนมหลากหลายมากอัลลัวก็มีอะไรที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจและรูปร่างหน้าตาดูดีหมดเลยนะเนี่ยค่ะแล้วยังมีขนมเปี๊ยะแต่ขนมเปี๊ยะไม่10บาทแล้วนะขนมเปี๊ยะต้องขยับราคาขึ้นหน่อยใช่ไหมอันนี้ไม่สิบบาทแล้วเพราะว่าองค์ประกอบมันเยอะเราใช้แบบไข่เค็มล้วนเลยอะค่ะไม่ได้ใช้เป็นผงไข่อย่างเงี้ยค่ะครับแล้วเป็นไข่เค็มลาวามีเยอะแยะเลยนะอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยสิบบาทหมดยกเว้นจามกุฎต้องขยับแล้วใช่ไหมจามกุฎ10 บาทค่ะ10 บาทเหมือนกันนะไม่เพิ่มค่ะหน้าตาที่ต้องมานั่งประดิษฐ์เนี่ยเป็นศิลปะเนี่ย10 บาทเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังทั้งหมดเนี่ย10 บาทหมดเลยมีอยู่ไม่กี่อย่างที่ต้องขยับราคาอย่างเช่นเรื่องขนมเปี๊ยะนะใช่ไหมคุณฟ้าใช่ค่ะนี่เป็นช่องทางที่เข้าไปติดต่อพูดคุยหรือสั่งจองเรื่องของขนมเอาไปทานไปจัดเบรกไปอะไรได้ด้วยเหมือนกันนะครับให้กำลังใจนะคุณฟ้านะแล้วก็ขยับต่อยอดขนมอาจจะ delivery ต่อไปจากนี้ได้อีกด้วยเหมือนกันนะครับคุณฟ้าครับได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆครับคุณฟ้าครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณฟ้านะครับคุณจิดาภาอึ้งวานิชครับเจ้าของร้านขนมบ้านฟิล์มที่เป็นขนมไทยโบราณที่บอกว่าอร่อยหวานละมุนและที่สำคัญเป็นเอกลักษณ์คือขนมไทยที่หายากทั้งหลายแหล่นะคุณผู้ฟังทองเอกเสน่ห์จันจามงกุฎอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับคุณผู้ฟังที่สำคัญราคาชิ้นละ10 บาทเท่านั้นเลือกได้จิ้มได้เลยนะแล้วถ้าสั่งปริมาณมากก็เดี๋ยวเจรจาพูดคุยกันได้นะครับคุณผู้ฟังถ้าสนใจนะเข้าไปที่เพจขนมบ้านฟิล์มเสิร์ชขนมบ้านฟิล์มขึ้นมาเลยครับแล้วก็ข้อความทักทายพูดคุยในนั้นมีรายละเอียดเยอะแยะทีเดียวเหมือนกันนะครับที่เป็นช่องทางที่สามารถติดต่อพูดคุยได้หรือเบอร์โทรศัพท์สายตรง0816266385นะครับเอามาฝากกันในช่วงของประชารัฐพัฒนาชาติครับ